ทำไมถึงต้องคว้าอาวุธมีดถึงขนาดนั้นครับทั้งที่ในรถเราก็มีลูกกับภรรยาอยู่ในรถอารมณ์ชั่ววูบครับไม่คิดถึงลูกกับภรรยาหรอกที่อยู่ในรถก็มันมาแวดไปเลยครับมาว่าหายไปเลยก็ร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ผ่าอาวุธมีดครับสองข้อหาในส่วนของพยายามฆ่านี่มันมีมันเข้าข่ายไหมครับเพราะว่าคู่กรณีก็คงต้องไปยิงจากพยานหลักฐานนะครับในภาพวงจรปิดแล้วก็ข้อมูลทางของพนักงานสืบสวนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราแจ้งได้ในเบื้องต้นพอดีการแจ้งเพิ่มเติมเนี่ยมันแจ้งได้อยู่แล้วถ้าเกิดมีน้ำหนักพยานหลักฐานของฟังได้อะไรได้นะครับ